ประตูยอดเยี่ยมไทยลีกประจำเดือนพฤศจิกายนนฤพลอารมณ์สวะไทยลีกนัดที่13ที่นครราชสีมามาด้า FC แพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป3-2นี่เป็นอีกลูกยิงไกลสุดสวยจากฝีเท้าของนักเตะไทยอย่างเจ้าดวงนฤพลอารมณ์สวะที่ซัดไกลด้วยขวาระยะ35หลาบอลติดไซก้อยพุ่งเสียบคานไปอย่างสวยงามเปิดมาให้นฤพลนฤพลไม่มีใครประกบขอลองยิงโอ้โหสวยจริงๆครับนฤพลอารมณ์สวะไล่ตามมาเป็น1-2ครับสำหรับนครราชสีมากลับมาดูครับจังหวะยิงของนฤพลนะครับไม่มีจังหวะจะจ่ายก็เลยยองยิงสุดท้ายเข้าไปเลยครับบดบอลหายเลยนะครับยิงบอลโค้งนิดนึงด้วยครับสวยจริงๆครับติดไซก้อยโอ้โหเซนฟุตบอล